ศาสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเพลงผีบอกค่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์คุณผู้ชมเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องเหนือธรรมชาติกันบ้างไหมคะเคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่าว่าบางครั้งวิญญาณพูดผีก็ออกมาติดต่อกับมนุษย์เพื่อที่จะบอกอะไรบางอย่างหรือบางครั้งก็ไปบังคับให้ผู้ร้ายที่ทำร้ายตนเองมามอบตัวค่ะแต่นั่นก็ยังไม่ชัดเจนเท่าครั้งนี้ค่ะผีมาบอกเป็นเพลงหรือเรียกกันอย่างเต็มปากเลยค่ะว่าเพลงผีบอกนั่นเองเรื่องนี้เป็นคำบอกเล่าของครูสง่าอารัมภีค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2531สง่าอารัมภีหรือครูแจ๋วค่ะเกิดเมื่อ11ธันวาคม2464ท่านเรียนดนตรีที่กองดุริยางกองทัพอากาศเป็นลูกศิษย์ของครูโพสารติกุลและพระเจนดุริยางท่านมีผลงานมากมายค่ะเป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลที่มีความสามารถรอบตัวท่านสามารถประพันธ์ได้ทั้งบทร้องทำนองประสานเสียงและคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าท่านมีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า 2,000 เพลงเลยทีเดียวรวมทั้งเป็นเพลงประกอบละครและภาพยนตร์กว่า250เรื่องค่ะรวมถึงท่านยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักแต่งเพลงและสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยอีกด้วยท่านได้เล่าไว้ค่ะในหนังสือชื่อว่าเพลงผีบอกและเพลงที่ว่านั้นก็คือเพลงน้ำตาแสงใต้นั่นเองเป็นเพลงประกอบตำนานเรื่องพันท้ายนรสิงห์ซึ่งจะพูดว่าเมื่อมีละครหรือภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ก็จำเป็นที่จะต้องมีเพลงนี้ล่ะค่ะน้ำตาแสงใต้ควบคู่กันไปด้วยโดยครูสง่าเล่าไว้ว่าข้าพเจ้าจำได้แม่นยำว่าวันนั้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2488ศิวารมกำลังซ้อมละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์อยู่ที่ห้องเล็กศาลาเฉลิมกรุงดูเหมือนจะเข้าโปรแกรมวันที่10พฤศจิกายนซ้อมกันอย่างหนักเพราะเป็นสมัยที่เริ่มทำงานใหม่ๆตอนนั้นข้าพเจ้ามีหน้าที่ดีดเปียโนให้นาฏศิลป์เขาซ้อมและต่อเพลงให้นักร้องเท่านั้นผู้ที่แต่งเพลงให้ศิวารมสมัยนั้นก็คือประกิตวาทยากรและโพชูประดิษฐ์ข้าพเจ้าเป็นนักดนตรีใหม่ๆยังไม่ถึงปีสุรสิทธิ์จอกสมพงษ์และทุกๆคนมาซ้อมละครกันตั้งแต่เย็นส่วนเนรมิตมารุตสมัยโน้นเข้าคู่กันคำเครียดกับบทและวางคาแรคเตอร์ตัวละครนาฏศิลป์ซ้อมกันเต้นกันนักร้องก็ร้องเพลงกันเหลือเวลา5วันละครจะเริ่มแสดงแล้วเพลงเอกของเรื่องก็คือน้ำตาแสงใต้ทำนองยังไม่เสร็จคุณประกิตและคุณโพแต่งส่งมาคนละเพลง2เพลงยังไม่เป็นที่พอใจแก่เจ้าของเรื่องและผู้กำกับทั้งเจ้าของเรื่องและผู้กำกับก็ต้องการให้เพลงมีสำเนียงเป็นไทยแท้มีรสและวิญญาณไปในทางหวานเย็นและเศร้าเย็นนั้นเมื่อเลิกซ้อมแล้วข้าพเจ้าพลอยอึดอัดไปกับเขาด้วยข้าพเจ้าลงมายืนเก้ๆกังกังอยู่หน้าเฉลิมกรุงไม่รู้จะไปทางไหนดีได้ยินเสียงเรียกงางาคุณทองอินบุญยเสนาถามว่าราบรื่นเรียบร้อยหรือฉะไหนข้าพเจ้าเอ่ยถึงเพลงน้ำตาแสงใต้ที่ยังแต่งกันไม่เสร็จพี่อินฟังแล้วพูดว่าเพลงนั้นมีเยอะแต่ไอรสหวานเย็นและเศร้าที่ง่าว่ามันมีน้อยอัวชอบมากและรู้สึกว่าหวานเย็นเศร้ามีแต่เขมรใส่โยกและลาวครวนเท่านั้นคุยกันสักพักข้าพเจ้ารู้สึกง่วงนอนปุ๊บหลับปั๊บจะหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจมากที่ใครมาเล่นเปียโนที่ห้องเล็กก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นคนอยู่4คนชาย3หญิง1แต่งกายแปลกมากชายแต่งกายเหมือนนักรบโบราณเขาถอดหมวกวางไว้บนเปียโนคนเล่นผิวค่อนข้างขาวหน้าคมคายอีกคนหนึ่งผิวคล้ำนั่งอยู่ทางขวาของเปียโนคนที่3อายุมากกว่า2คนแรกผมงอกประปรายท่าทางเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่หน้าตาอิ่มเอิบส่วนผู้หญิงนั้นสวยเหลือเกินนุ่งผ้าจิพกแต่งกายโบราณห่มผ้าแถบสีแดงสดผิวนวลปล่อยผมปลอกบ่ากำลังยืนเอามือเท้าเปียโนอยู่ด้านซ้ายข้าพเจ้าเปิดประตูเข้าไปเขาไม่สนใจข้าพเจ้าเลยจนข้าพเจ้าเดินเข้าไปใกล้จะเข้าไปพูดเขาก็ไม่รู้จักข้าพเจ้าเลยนั่งดูมองดูเขาฟังเพลงที่ดีดนั้นคนเล่นเปียโนเก่งมากเขาเล่นจากความรู้สึกจริงๆตาเขาลอยคล้ายฝัน
มองไปตรงหน้าบางทีมองหน้าผู้หญิงเธอยิ้มรับน่ารักเหลือเกินข้าพเจ้าฟังเพลินมองเพลินสักครู่ก็สะดุ้งเพราะเสียงห้าวต่ำอย่างมีอำนาจของผู้สูงอายุพูดขึ้นว่าไหนเทพเธอลองเล่นเขมรไซโยกสิคนที่เล่นเปียโนผงกศีรษะรับพร้อมกับเปลี่ยนเพลงมาเป็นเขมรไซโยกเขาเล่นด้วยความรู้สึกเสียงประสานประหลาดแต่ทว่านุ่มนวลฟังแล้วทำให้คิดและมองเห็นภาพไปด้วยความรู้สึกหวานชื่นเพลินฟังจนเพลงจบเมื่อไหร่ไม่รู้เพลงที่เล่นนั้นเพราะเหลือเกินพลันเสียงผู้สูงอายุก็พูดขึ้นว่าธิดาจ๋าเธอจะไม่ลองฝีมือดูหรือสาวสวยคนนั้นก็เดินไปนั่งที่เปียโนบรรเลงเพลงเป็นเพลงหวานเศร้าสำเนียงลาวลาวครวญอันหวานเศร้าฝีมือของเธออยู่ในชั้นเลิศข้าพเจ้านั่งน้ำตาคลอคิดไปถึงความหลังคิดเพลินจนเพลงจบไม่รู้ตัวเสียงห้าวต่ำๆดังขึ้นอีกว่าอมรถ้าเราเอาวิญญาณของเพลงสองเพลงนี้มารวมกันเข้าคงจะเพราะอย่างหาที่ติไม่ได้เชียวนะข้าพเจ้าเห็นคนผิวคล้ำที่นั่งข้างขวามองเปียโนก้มศีรษะรับพร้อมกับพูดว่ากระผมเห็นด้วยคงจะไพเราะอย่างยิ่งหญิงสาวลุกขึ้นจากเปียโนพลางหันหน้าไปพูดกับคนผิวคล้ำว่าขอเชิญคุณครูค่ะขอเชิญคุณครูสวมวิญญาณของเพลงทั้งสองให้สิทธิ์ได้ฟังเพื่อเป็นขวัญโสดและขวัญชีวิตของสิทธิ์ทั้งสองท่านที่รักเสียงที่ลอยมาจากเปียโนนั้นสำเนียงไทยแท้มีรสหวานเย็นเศร้าครูอมรได้สวมวิญญาณของเขมรไซโยกและลาวครวญได้สนิทแนบสำเนียงและวิญญาณถอดออกมาจากเพลงสองเพลงนี้อย่างครบถ้วนโดยที่เพลงเดิมไม่ได้เสียหายอะไรแม้แต่น้อยดุจสองวิญญาณเก่าเคล้ากันจนเกิดวิญญาณใหม่ที่สวยงามขึ้นอีกวิญญาณหนึ่งข้าพเจ้าฟังเพลินจนสะดุ้งเมื่อมีหนักๆมาเขย่าจนรู้สึกตัวตื่นจากภวังค์บ่ายๆสามโมงวันนั้นเมื่อนาฏศิลป์และละครกลับกันบนห้องเล็กเหลือข้าพเจ้าเนรมิตมารุตสุรสิทธิ์เนรมิตและมารุตบ่นถึงเพลงน้ำตาแสงใต้ว่าทำนองที่คุณพอและคุณประกิตส่งมายังใช้ไม่ได้เหลือเวลาอีก3วันละครจะแสดงแล้วเดี๋ยวไม่ทันข้าพเจ้านั่งฟังสักครู่หันมาเล่นเปียโนทันทีรักความรู้สึกบอกไม่ถูกนิ้วมือของข้าพเจ้าบรรเลงเพลงไปตามอารมณ์ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรเคลิ้มๆยังไงพี่กนเนรมิตถามว่างานั่นเพลงอะไรข้าพเจ้าสะดุ้งพร้อมกับนึกขึ้นได้และจำทำนองได้ทันทีว่าเป็นเพลงที่ครูอมรดีดข้าพเจ้าหันไปถามเนรมิตว่าเพราะเหรอฮะเนรมิตพยักหน้าบอกให้เล่นใหม่ข้าพเจ้าบรรเลงเพลงอีกเที่ยวนึงทั้งเนรมิตและมารุตพูดขึ้นว่านี่แหละน้ำตาแสงใต้ข้าพเจ้าดีใจรีบจดโน้ตและประพันธ์คำร้องกันเดี๋ยวนั้นมารุตขึ้นนวลเจ้าพี่เอ๋ยเนรมิตต่อคำน้องเอ่ยล้ำคร่ำควรแล้วช่วยกันต่อถ้อยคำเหมือนจะชวนใจพี่หวนครวญข้ามอาลัยพอจบประโยคแรกสุรสิทธิ์ร้องเก่าทันทีร่วมกันสร้างจบคำร้องในราว10นาทีเท่านั้นเองสุดท้ายเพลงก็ทันละครแสดงเมื่อทำนองเพลงน้ำตาแสงใต้พลิ้วขึ้นคนก็ร้องไห้กันทั้งโรงแม้พันท้ายนรสิงห์จะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์กี่รอบน้ำตาแสงใต้ก็ยังเป็นเพลงเอกอยู่เช่นเดิมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงผีบอกค่ะที่มาของเพลงน้ำตาแสงใต้เพลงประกอบละครภาพยนตร์หรือการแสดงต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันกับพันท้ายนรสิงห์ที่แสนจะมีความเยือกเย็นเหงาและเศร้าอยู่ในเพลงเดียวกันเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะจะเก็บนำมาเล่ากันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ